สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แมวใหญ่จะมานำเสนอในการทำ VLOOKUP ข้าม Worksheet บ้างนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในการทำ VLOOKUP ใน Worksheet เดียวกันเป็น VLOOKUP เบื้องต้นอย่างง่ายๆมาแล้วนะครับเรามาดูการสร้าง VLOOKUP ข้าม Worksheet กันบ้างนะครับในการทำงานจริงนะครับเรามักจะพบว่าข้อมูลเราจะอยู่คนละ Worksheet กันแบบนี้เสมอนะครับข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กชีตเดียวกันก็มีนะครับแต่ว่าจะมีน้อยนะส่วนใหญ่ที่เราเจอนะเราจะเจอข้อมูลที่ข้ามเวิร์กชีตนะครับหรือข้ามไฟล์ไปเลยก็มีนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในการทำ VLOOKUP ข้ามเวิร์กชีตนะครับหลักการก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกประการนะครับดังนี้นะครับผมต้องการจะดึง SAP code ให้มาปรากฏที่นี่นะครับจากโค้ดเก่าโค้ดเก่าสะพานของเราคือตรงนี้นะโค้ดเก่าเรามีสะพานเดียวกันคือโค้ดเก่าตรงนี้นะครับผมต้องการดึง SAP code ให้มาปรากฏที่นี่กับจำนวนให้มาปรากฏที่นี่นะครับดึงจากตารางนี้นะจากตารางนี้นะครับอยู่คนละเวิร์กชีตกันนะพึงจำไว้ว่าสะพานเดียวกันนะครับเราใช้ O code เป็นสะพานเดียวกันสะพานเดียวกันนี้เราจะนับเป็นคอลัมน์ที่1เสมอนะครับสะพานเดียวกันนะครับสะพานนี้นะ O code นี้นะครับกับตรงนี้นะครับสะพานเดียวกันนี้นะเราจะนับสะพานจาก data อ้างอิงตรงนี้นะครับเป็นคอลัมน์ที่1เสมอนะครับแล้วก็ไล่ไปทางขวานะครับเป็นคอลัมน์ที่2 3 4นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับ VLOOKUP ใน worksheet เดียวกันทุกประการนะครับหลักการยังคงเหมือนกันทุกประการนะครับโอเคนะครับเรากลับมาที่นี่นะครับตรงนี้นะครับผมพิมพ์นะครับ VLOOKUP นะครับวงเล็บเปิดนะครับจากนั้นเซลล์อ้างอิงนะครับตรงนี้เซลล์อ้างอิงคือตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใส่คอมม่าเข้าไปนะครับใน Excel ถ้าเราจบตรงไหนไปแล้วเราก็ต้องใส่คอมม่ากั้นไว้นะครับจากนั้นพื้นที่หรือขอบเขตของชุดข้อมูลคือตรงไหนก็คือตรงชีท1นี่นั่นเองนะเราไปที่ชีท1นะครับเรานำเมาส์มาครอบที่นี่ไว้เลยนะครับชีทที่1นะครับจากนั้นใส่คอมม่าที่นี่นะครับเราต้องการ SAP code ซึ่งอยู่คอลัมน์ที่2นะครับคอมม่า0ปิดไปเลยนะครับเห็นไหมครับSAP code เราใส่เลข2ตรงนี้นะครับหมายถึงว่า SAP code อยู่คอลัมน์ที่2ของ data อ้างอิงนั่นเองก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับบริเวณนี้นะครับคือคอลัมน์ที่2นะครับโอเคนะครับจากนั้นให้เรามาหาจำนวนบ้างนะครับเราพิมพ์ VLOOKUP เหมือนกันนะครับพิมพ์ VLOOKUP ลงไปเลยนะครับเซลล์อ้างอิงก็คือตรงนี้นะครับใส่คอมม่าเข้าไปก็ไปหาพื้นที่อ้างอิงนะครับจำนวนอยู่คอลัมน์ที่4นะครับคอลัมน์ที่4ของ data นี้นะครับคอลัมน์ที่4นับจากสะพานตรงนี้มานะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้เราใส่คอมม่าเลข4แล้วก็คอมม่า0นะครับหรือจะใส่ฟอร์ก็ได้นะครับตรงแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับพิมพ์ฟอร์ลงไปก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้0แทนนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับจากนั้นเราสามารถที่จะ copy ตรงนี้นะครับลงมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะ copy นะครับก็เช่นเคยนะครับเราจำเป็นจะต้องไปล็อกนะครับไปล็อกพื้นที่นะครับก็คือไปล็อกตารางนี้ก่อนนะครับไม่ให้มันเคลื่อนนะครับโดยการนำเมาส์มาวางที่นี่นะครับนำเมาส์มาวางที่นี่ผมกด F2 ขึ้นมาแก้นะครับตรงนี้นะผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาบริเวณนี้ตัว B กับเลข5นี้กดปุ่ม F4 ลงไปนะครับ F4 นะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์มาบริเวณนี้กดปุ่ม F4 ลงไปกด Enter นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมกด F2 มาแก้นะครับตรงนี้ผมใช้ F4 ล็อกไว้นะกดปุ่ม F4 ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับกด Enter เข้าไปโอเคนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่สีตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่อ้างอิงของเราตรงนี้จะถูกล็อกไว้นะครับถูกล็อกไว้นั่นเองจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ Copy นะครับแล้วก็ลากลงมาวางตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เพจได้เลยนะครับโอเคนะครับหลักการก็จะเหมือนกับ VLOOKUP ที่เราทำไว้ในเวิร์กชีตเดียวกันทุกประการนะครับขอให้กลับไปทบทวนนะถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปทบทวนจากวิดีโอที่อัดให้นี้นะครับหลักการของ VLOOKUP ก็ยังคงต้องใช้คอลัมน์เหมือนเดิมนะครับหลักการนะครับหลักการเดียวกันนะครับก็ขอให้ดูกลับไปซ้ำไปซ้ำมานะครับท่านจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้นำ VLOOKUP ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายในงานประจำหรือว่าในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้
ผมแมวใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ